มิตซูบิชิ4501ครับเปิดไฟแล้วครับทักทายยามเย็นนะครับไม่ได้ถ่ายคลิปรถไฟมาหลายวันเลยครับวันนี้มีโอกาสดีครับพอดีมาทำงานแถวสถานีปากท่อนะครับอีกอย่างมาทันเวลาขบวนรถขบวนนี้จะเข้าด้วยครับเลยแวะถ่ายสักหน่อยครับห่วงทางสะดวกก็ติดตั้งเรียบร้อยนะครับอีกสักครู่ขบวนด่วนพิเศษ31นะครับตอนนี้ต้นทางยังเป็นบางบำรุนะครับส่วนปลายทางก็ชุมทางหาดใหญ่เหมือนเดิมครับมาแล้วครับอิตาชิแน่นอนครับเดี๋ยวดูครับว่าหมายเลขอะไรนะครับผ่านตรงนี้ที่ปากท่อเวลาประมาณ17:40นะครับอิตาชิ4501ครับเปิดไฟแล้วครับต้องชักวีดนะครับเพราะว่าใต้สะพานจะมีมอไซค์ชอบตัดหน้านะครับผ่านไปเรียบร้อยครับเดินทางปลอดภัยครับผม